สวัสดีครับคุณที่ผ่านทางมาทุกท่านวันนี้ผมอาร์มบิออนวันนี้เกมอีพิกเซเว่นวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครที่เป็นตัวละครฮิลดีมากๆหนึ่งตัวแล้วก็เป็นตัวละครซับที่เก่งมากๆหนึ่งตัวก็คือตัวละครของธรรมรินนั่นเองครับไปดูตัวละครของธรรมรินว่ามีสกิลยังไงแล้วก็ใช้งานยังไงลงกับทีมไหนบ้างได้บ้างไปดูกันเลย Let's go เอาละครับเพื่อนตัวละครของธรรมรินเนี่ยเป็นตัวละครผู้ประสานจิตราศีธนูเป็นตัวละครสายซับพอร์ตหน้าตาของเธอจะเป็นนี้นะครับใส่ชุดเป็นไอดอลแล้วก็ร่างแรกของเธอเนี่ยจะเป็นร่างนี้เรามาดูสกิลของธรรมรินกันเลยสกิลที่3ของธรรมรินบอกว่าดวงดาวอันเจิดจ้าเนี่ยบอกว่าก่อนขึ้นแสดงลบล้างดีบัฟทั้งหมดของพันธมิตรฟื้นฟูพลังชีวิตของผู้ใช้สกิลของจนเต็มและมอบเทิร์นเพิ่มเติมผู้ใช้สกิลจะแปลงร่างเป็นไอดอลนาน3เทิร์นและแสดงคอนเสิร์ตสกิลนี้จะมีคุณภาพเต็มเมื่อเริ่มการต่อสู้ก็คือธรรมรินเนี่ยจะยังใช้สกิลไม่ได้ต้องรอคูลดาวน์สกิลถึง8เทิร์นถึงจะแปลงร่างได้เมื่อแปลงร่างได้เนี่ยธรรมรินก็จะฮีลเลือดตัวเองจนเต็มแล้วก็ลบล้างดีบัฟของตัวเองทั้งหมดเลยแล้วก็เรามาดูสกิลที่2กันบอกว่าบทเพลงแห่งพื้นป่าเนี่ยบอกว่าธรรมรินฟื้นฟูพลังชีวิตของพันธมิตรทั้งหมดด้วยท่วงทํานองที่สงบพลังชีวิตจะฟื้นฟูจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามพลังชีวิตสูงสุดของผู้ใช้สกิลลดคูลดาวน์ของผู้ใช้สกิลดวงดาวอันเจิดจ้าลง1เทิร์นก็คือเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นสกิลเพิ่มเลือดธรรมดาครับแล้วก็มีโอกาสในการเพิ่มความพอลบให้เพื่อนถึงเนี่ยรวมกันก็ประมาณลองคิดเลขดูแล้วกันครับ6แล้วก็เป็น9 12 15 15เป็น 20% ที่จะดึงเทิร์นเพื่อนลงมาแล้วก็สกิลแรกของเธอเนี่ยว่าท่วงทํานองอันสงบสุขก็คือเป็นการโจมตีธรรมดาแล้วก็เป็นการหิวเลือดให้กับให้เราทั้งทีมนะครับไม่ให้กับตัวละครที่มีเลือดน้อยที่สุดในทีมนะครับสำหรับของที่ควรใส่ให้ธรรมรินเนี่ยก็จะมีเซตสปีดแน่นอนแหละว่าต้องเป็นเซตสปีดเพื่อนๆอาจจะใส่เซตสปีด4แล้วก็เป็นเซตเลือด2ก็ได้ในการทําให้ธรรมรินเนี่ยมีเลือดเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะใส่ให้ธรรมรินเป็นเซตอิมมูนแต่ว่าผมแนะนำว่าเป็นเซตสปีดเป็นเลือดดีกว่าเพราะว่าธรรมรินเนี่ยจะได้ถึกแล้วก็ยืนได้นานอย่างนี้แล้วก็ธรรมรินเนี่ยที่ผมใส่เป็นเซตสปีดแล้วก็เป็นเซตต้านทานหรือว่าเซตรีสแตนนั่นเองเพราะผมเนี่ยจะทำการเปลี่ยนของธรรมรินอยู่เพราะว่าธรรมรินเนี่ยแต่ก่อนผมเอาไปลงอารีนา PVP แต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมเอาไปลงแค่ PVE ลงสู้กับมอนเฉยมันไม่จำเป็นต้องใส่เซตต้านทานก็ได้ครับเพื่อนๆแล้วก็สเตตต่างๆในการบิวธรรมรินเนี่ยสปีดเนี่ยต้องประมาณ200ขึ้นแล้วก็มีเลือดเนี่ยประมาณสัก15 16เป็นอันดีมากแล้วก็เน้นที่ต้านทานเอฟเฟกต์ไม่ให้ธรรมรินเนี่ยติดเอฟเฟกต์เพราะว่าสกิลของธรรมรินเนี่ยจะล้างดีบัฟได้ก็ต่อเมื่อเป็นคูลดาวน์ถึง8เทิร์นถึงจะล้างดีบัฟให้กับตัวเองได้ซึ่งเป็นอะไรที่นานมากแล้วก็เรามาดูที่เอฟในการใส่ของตัวธรรมรินกันเอฟที่ผมใส่ในให้กับธรรมรินเนี่ยก็คือโพชั่นเวลแล้วก็ขวดน้ำยามหัศจรรย์เนี่ยบอกว่ามีโอกาสถึงเมื่ออัพเต็มนะครับมีโอกาสถึง 85% ที่จะลบล้างดีบัฟ1ชุดของพันธมิตรเมื่อเริ่มเทิร์นก็คือเมื่อเริ่มเทิร์นธรรมรินเนี่ยธรรมรินจะสุ่มล้างดีบัฟให้กับตัวเองแล้วว่าพันธมิตรในทีมแล้วว่าเพื่อนในทีมเนี่ย1ครั้งซึ่งเป็นอะไรที่ใช้ในการทดแทนสกิลของธรรมรินที่ไม่สามารถล้างดีบัฟให้กับตัวละครของตัวเองหรือว่าของเพื่อนๆได้แต่ว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่มีผมแนะนำให้ใช้เป็นอาร์ติแฟกต์อื่นก็ได้ครับอาร์ติแฟกต์ที่ผมแนะนำก็คือเป็นชิมระสตาร์ฟก็ได้หรือว่าไมทาวสตาร์ฟเนี่ยบอกว่าเพิ่มความต้านทานเอฟเฟกต์ของพันธมิตรทั้งหมด 20% และปริมาณการฟื้นฟูที่พันธมิตรทั้งหมดได้รับเพิ่มอีก 30% นั่นเองทำให้ธรรมรินเนี่ยเพิ่มเลือดได้มากขึ้นหรือว่าจะเพิ่มเป็นตำรากาลาฮาระก็ได้เพิ่มความพร้อมลบของผู้ใช้สกิล 27% เมื่ออัพเต็มนะครับแล้วก็หลังจากใช้สกิลที่ไม่ใช่การโจมตีก็คือเพิ่มความพร้อมลบให้เพื่อนหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้ครับทำให้ธรรมรินเนี่ยถึกมากขึ้นก็คือแหล่งกำเนิดชนลทานเนี่ยหรือว่าภาษาอังกฤษผมจำไม่ได้แล้วว่าอาร์ติแฟกต์นี้พูดว่าอะไรเมื่อได้รับดาเมจมากกว่าหรือเท่ากับ 20% ของพลังชีวิตสูงสุดจะฟื้นฟูพลังชีวิต 8% และเพิ่มความพร้อมลบอีก 10เมื่ออัพเต็มผมไม่รู้ว่าเพิ่มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าขั้นแรกเนี่ยเพิ่มความพร้อมลบอีก 10% ในการถูกโจมตีก็คือเพิ่มความพร้อมลบให้กับตัวเองหรือจะเป็น Song of the Star ก็ได้ครับเดี๋ยวผมหา Song of the Star ก่อน Song of Star อยู่ไหนวะสำหรับ
ทามารินเนี่ยใช้อาร์ติแฟกต์ตัวเองก็ได้หรือว่าเป็น2 Order Star ก็ได้เป็นอาร์ติแฟกต์5ดาวนะครับบอกว่าเมื่อถูกโจมตีเพิ่มความพร้อมรบของพันธมิตรที่มีพลังชีวิตสูงสุด 15% ก็คือใครถูกโจมตีก็จะเดินดันเทินแต่ว่า2 Order Star เนี่ยเหมาะกับการใช้ลง PVP มากกว่าลง PVE ลง PVE เนี่ยทามารินเนี่ยใช้ของอย่างอื่นได้ดีกว่าครับเพื่อนๆแล้วก็มีบางคนถามผมว่าถ้ามีตัวของไอ้ไดเน่แล้วผมควรเปิดทามารินไหมผมแนะนำว่าถ้าตู้มีตู้ทามารินเนี่ยทามารินเนี่ยมีโอกาสเปิดในตู้ธรรมดาอยู่แล้วครับเพื่อนๆแต่ว่าถ้ามีตู้ทามารินเนี่ยเราก็ควรเปิดก็ดีแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นที่ไม่สามารถเติมได้หรือว่าเติมได้นิดๆหน่อยๆหาสร้อยได้ไม่ถึงการันตีหาสร้อยยากอย่างนี้หาเปิดได้แค่บางตัวอย่างนี้ถ้ามีไดเน่แล้วใช้ไดเน่ไปก่อนก็ได้ครับแต่ว่าถ้ามีทามารินเนี่ยก็ทามารินเนี่ยก็จะลงคอนเทนต์ PVE ได้เยอะกว่าไดเน่ลงคอนเทนต์พวกบอสประกาศจับเอพิชเนอร์บอสหรือว่าลงบอสดันแมลงลงบอสพวกบอสโกเลมก็ได้นะครับก็จะใช้งานได้เยอะกว่าไดเน่ส่วนไดเน่เนี่ยเป็นตัวละครที่เอาไว้ลงดันธรรมดาหรือว่าดันผ่านบอสก็พอได้แต่ว่าส่วนมากเนี่ยจะเอาไปเล่นในการบัฟดาบให้ทีมในทีม PVP มากกว่าแต่ว่าไดเน่เนี่ยเล่นทีม PVP ได้แค่ประมาณแรงประมาณมาสเตอร์เนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับถึงแรงประมาณแชมเปี้ยนเนี่ยก็จะไม่เห็นและได้เห็นไดเน่แล้วเพราะว่าเล่นยากและเพราะว่าการ PVP ในแรงแชมเปี้ยนเนี่ยจะเป็นการสาดดาเมจไม่ก็ไอ้แรงมาสเตอร์เหมือนกันจะเห็นได้แน่น้อยแล้วก็ก่อนถ้าตู้ของทามารินมาก็ดูว่าไอ้ตัวไปที่เข้าตู้พร้อมกับทามารินที่จะมาต่อตู้ทามารินเนี่ยเป็นตัวอะไรถ้าเป็นตัวละครที่เราไม่ชอบหรือว่าเราไม่ได้อยากได้เราก็เปิดตู้ทามารินไปได้เลยครับถ้าสำหรับคนที่หาเพชรยากไม่ได้เติมเกมนี้มากไงหาเพชรไม่ค่อยได้ผมหาการันตีได้ตัวเดียวอย่างงี้ครับก็เปิดตัวที่เราชอบแต่ว่าถ้ามีแต่ทามารินเนี่ยยังไงก็ดีได้ใช้แน่นอนใช้จนยันเอ็นเกมเลยผมรับประกันผมก็ยังใช้ยันเอ็นเกมเลยครับไปเรามาดูสกิลของทามารินในการลงด่านด่าน PVE ธรรมดากันเถอะไป let's go สำหรับทีมที่ผมจะเอาไปลงด่านปกติก็จะเป็นทีมเอาตัวของอีซิเลียเนี่ยไปลดคูลดาวน์ให้กับทามารินด้วยนะครับจะได้เห็นว่าสกิลของทามารินเนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วก็มีใช้ยังไงถ้าผมเล่นไปแล้วคูลดาวน์มัน8เทิร์นเนี่ยมันก็จะนานไปในการมารีวิวครับไป let's go ไปดูกันเลยเดี๋ยวผมจะทำการใช้สกิลของอีซิเลียเนี่ยรีสกิลให้กับทามารินไปก่อนหนึ่งครั้งเห็นไหมครับก็จะลดกูดาวไป8เทิร์นแล้วก็ตีธรรมดาไปก่อนหนึ่งทีสกิลของทามารินเนี่ยครับสกิลที่2เนี่ยจะเป็นการฟื้นคืนเลือดได้เฉยเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเนี่ยเป็นการฟื้นคืนเลือดธรรมดาครับแล้วก็มีการเร่งเทิร์นให้เพื่อนเนี่ยแล้วก็ตีธรรมดาไปเราก็ใช้ตีอิสเลียตีธรรมดาไปก็ใช้อิสเลียตีธรรมดาไปเลยทามารินแล้วก็ตีธรรมดาไปสำหรับทามารินเนี่ยผมลืมพูด1สกิลเดี๋ยวผมไปพูดตอนทามารินแปลงร่างแล้วกันมันจะมีสกิลหนึ่งที่ต้องดูตอนทำอะไรเลยแปลงร่างมันเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยเป็นตัวละครที่ทำอะไรเนี่ยเป็นตัวละครที่ครบมากๆเลยสำหรับผมสำหรับการลงด่านต่างๆลงด่าน PVE เพราะว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆหนึ่งตัวแต่ติดอย่างเดียวที่คูลดาวน์ของเธอเนี่ยค่อนข้างที่จะนานไม่ค่อนข้างที่จะนานมากเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปลงร่างให้ดูนะครับแล้วก็ทำอะไรเนี่ยจะเมื่อทำอะไรแปลงร่างเนี่ยทำอะไรจะหิวเลือดให้ตัวเองจนเต็มเนี่ยนี่ครับการสกิลแปลงร่างของทามารินเนี่ยทามารินก็จะได้รับเทิร์นเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สกิลของทามารินเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปอันนี้เนี่ยเป็นสกิลฮิวผมพูดผิดว่าสกิลฮิวที่เพิ่มความพลบเนี่ยมันจะมาใช้ต
ตอนเพิ่มความเคารพเนี่ยกับสกิลแปลงร่างเท่านั้นนะครับสกิลที่เป็นร่างชาวบ้านอยู่นะจะยังไม่เพิ่มความพร้อมรบเนี่ยเมื่อผมใช้กดใช้ปุ๊บเขาธรรมดีเนี่ยก็จะดึงเกตนั่นเองเพิ่มความเคารพก็จะดึงเทิร์นมาให้เองเห็นไหมครับดึงเทิร์นของวิวเดทผมมาดึงเทิร์นของอิซิเลียมาตีธรรมดาไปผมจะเอาวิวเดทเนี่ยตีธรรมดาไปก่อนเฮ้ยตายอ้าวชิบหายเดี๋ยวลงอีกสักรอบนึงไปดูสกิลแรกของธรรมารินผมลืมพูดสกิลแรกธรรมารินวิวเดทมันฆ่าตายก่อนอย่าไปลงอีกสักรอบนึงสำหรับสกิลแรกของธรรมารินนะครับที่วิวเดทตีตายไปเมื่อกี้เนี่ยผมยังไม่ได้พูดสกิลแรกของธรรมารินธรรมารินว่าร้องประสานเนี่ยบอกว่าโจมตีศัตรูด้วยท่วงทำนองอันสงบสุขและฟื้นฟูพลังชีวิตของพันธมิตรที่มีพลังชีวิตต่ำที่สุดพลังชีวิตจะฟื้นฟูจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามพลังชีวิตสูงสุดของพันธมิตรลดคูดาวของสกิลดวงดาวอันเจิดจ้าลง1เทิร์นโจมตีศัตรูทั้งหมดด้วยเสียงอันไพเราะและลบล้างบัฟทั้งหมดเรียกพันธมิตรที่มีพลังโจมตีสูงสุดออกมาโจมตีก็คือธรรมารินเนี่ยจะแตกต่างจากเดนนี่ตรงนี้แหละครับตรงที่สกิลแปลงร่างของเธอนี่แหละสกิลแปลงร่างของเธอเนี่ยนอกจากจะดึงเทิร์นแล้วก็เพิ่มเลือดให้เพื่อนแล้วเนี่ยเป็นสกิลที่ดีมากๆแล้วใช่ไหมครับสกิลไอดอลเนี่ยส่วนสกิลแรกของเธอเนี่ยยังมีการลบดีบัฟลบบัฟของศัตรูเนี่ยทั้งหมดยังไม่พอยังเรียกเพื่อนที่มีพลังโจมตีสูงสุดเนี่ยมาโจมตีด้วยเนี่ยผมกดให้ดูเนี่ยทำบริจาคลบล้างบัฟคนเนี่ยแล้วก็เรียกคนที่มีพลังโจมตีสูงสุดเนี่ยมาโจมตีก็คือวิวเดทของผมนั่นเองยังไงทำบริเนี่ยเป็นตัวละครยังไงก็เป็นตัวละครที่น่าเปิดหาเหมือนเดิมครับเพื่อนถ้าใครเปิดได้เนี่ยผมแนะนำให้ทำเลยคุ้มแน่นอนเอาละครับสำหรับการรีวิวธรรมารินเนี่ยก็มีเพียงแค่นี้ครับเพื่อนคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวตัวอะไรฝากกดไลค์กด Subscribe จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปมากๆเลยครับเพื่อนไว้เจอกันใหม่ครับเพื่อนบ๊ายบายจ้า